ส้มจี๊ดเพิ่งจะสูญเสียพี่ชายคนสำคัญในชีวิตไปแล้วอยู่ๆต้องย้ายมาเจอสังคมใหม่กระทันหันอารมณ์แกเลยแปรปรวนง่ายค่ะเรื่องที่โรงเรียนคงต้องให้เวลาแกปรับตัวกับเพื่อนๆแต่เรื่องที่บ้านนี่แหละเรื่องที่ผมอยากปรึกษาคือผมต้องทำยังไงช่วยบอกผมหน่อยคุณรณจักรต้องรู้จักแบ่งเวลามาดูแลส้มจี๊ดให้มากกว่านี้ค่ะใช้เวลากับแกให้มากๆเรียนรู้พฤติกรรมเด็กๆจนกว่าเขาจะเปิดใจให้เราแล้วทีนี้แหละพอเขาเปิดใจให้เราเขาก็จะรับฟังและกล้าที่จะพูดกับเราค่ะเดี๋ยวให้ซิต้าอาบน้ำแล้วก็หาข้าวกินนะพ่อไม่อยู่กินข้าวกับประวัติหรอครับเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันพ่อก็พูดแบบนี้ทุกทีแหละถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อไปส่งที่โรงเรียนจริงเหรอพ่อพูดแล้วนะนั่นไงครับผมกำลังรีบไปครับผมครับผมได้ส้มจี๊ดป้าปังป้าปังบอกหูป้าปังบอกเกี้ยวส้มจี๊ดเมื่อวานโดนแกล้งทำไมไม่มาบอกพี่ส้มจี๊ดจัดการเองได้ด้วยการใช้กำลังโต้ตอบเขานั่นเหรอส้มจี๊ดผิดนะพี่แจ๊คไอ้ป้าว่ามันแก้ส้มจี๊ดก่อนยังไงก็ตามเราไม่ควรใช้กำลังแก้ปัญหาพี่จักไม่รู้หรอกว่าส้มจี๊ดโดนอะไรมาบ้างเราไม่บอกพี่พี่จะรู้ไหมแต่ว่าไอ้ป้าวันเอาน้ำสาดใส่ส้มจี๊ดแล้วมันก็ฮ้อส้มจี๊ดว่ายายหนูสกปรกเปื้อนเปื้อนกระต่างพาไข้หัวส้มจี๊ดถ้าเป็นพี่จักโดนพี่จักทนได้ไหมล่ะคะส้มจี๊ดเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะทีหลังเนี่ยถ้ามีอะไรอย่าเก็บเอาไว้มาบอกพี่ถ้าใครทำน้องสาวพี่เจ็บพี่ก็เจ็บเหมือนกันไปอาบน้ำทำกันบ้านแล้วเย็นนี้กินข้าวพร้อมพี่นะพี่จักหนูขอโทษค่ะจะหวังว่าพี่ชายเธอจะจีบคุณครูหนูคุณชนะพ่อของฉันก็คอยดูแล้วกันเรามาแข่งกันไหมล่ะ